น้องคนไทยสะสมในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพื่อจะเอาเป็นบุญเป็นกุศลต่อไปในชาติหน้านะครับไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรนะขับแท็กซี่เดี๋ยวนี้ก็ฟรีนะแท็กซี่เต็มบ้านเต็มเมืองหากินก็ลำบากขับ6วันฟรี1วันนะบางทีก็ยังไม่พอค่าแก๊สเลยนะครับรถมันก็ติดเพราะฉะนั้นไอ้การบริหารบ้านเมืองแบบนักการเมืองแบบนี้นะครับบ้านเมืองมีแต่วันล่มจมนะครับมีแต่วันชิบหายวายป่วงนะขอโทษนะฮะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเนี่ยฟังเอาไว้นะอย่าคิดว่าเรามาก่อความรำคาญให้กับพ่อแม่พี่น้องเรามาเรียนรู้เรามาให้ความข้อมูลนะที่พ่อแม่พี่น้องควรจะได้นะเขาปิดบังเขาไม่ให้ข้อมูลเราหรอกครับรัฐบาลไหนๆเขาก็ไม่ให้ข้อมูลเราหรอกครับเขาก็หลอกพี่น้องประชาชนเขาเห็นพี่น้องประชาชนตามไหมครับเขาก็หลอกเราไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรทุกอย่างเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราแพงไปหมดนะทุกวันนี้ท่านไปจ่ายกับข้าวเห็นไหมท่านก็ได้นิดเดียวเงินเท่าเดิมนะอะไรต่างๆก็เป็นการหลอกกันทั้งนั้นแหละครับรถคันแรกเห็นไหมรถคันแรกเป็นไงก็ต้องเอาภาษีของพวกท่านเนี่ยที่เดินไปเดินมาเนี่ยคันละแสนไปคืนให้เป็นไงฮะบริษัทญี่ปุ่นรวยบริษัทต่างประเทศรวยฮะได้ขายไป1 ล้าน 1 ล้าน 2แสนกว่าคันเป็นไงฮะน้ำท่วมนี่นายทุนไม่บ่นแล้วฮะตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่านโยบายนะฮะนโยบายรถคันแรกก็เรียกว่าแจกนายทุนกันทั่วหน้าเพราะฉะนั้นต่างชาตินะเขาก็ยิ้มบอกโอ้โหประเทศไทยนี่ดีจริงๆนะช่วยเหลือเขาหลังจากน้ำท่วมเจ๊งไปแล้วนะตอนนี้หายเจ๊งเลยนะครับปีหนึ่งประเทศไทยนี่ส่งออกรถปีหนึ่งเกือบ2 ล้านคันนะ2 ล้านคันคิดดูกันแล้วกันว่าเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมมาพูดกับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่รอบๆตรงนี้ถ้าท่านได้ฟังแล้วก็เอาข้อมูลเอาเอกสารที่เราแจกไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันนะครับว่าน้ำมันแพงแก๊สแพงสินค้าแพงเกิดความยากจนทั้งแผ่นดินจริงหรือไม่ท่านลองเอาไปเปรียบเทียบประเทศข้างเคียงของเราแล้วก็อ้างบอกว่าโอ้ยจะเข้าแล้ว AEC 2558เข้า AEC แล้วมันอะไรดีขึ้นมันจะปรับน้ำมันได้แพงขึ้นอีกแก๊สแพงขึ้นอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องไม่ตายเหรอเพราะฉะนั้นอยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องว่าขอให้ท่านติดตามเรื่องข้อมูลนะให้ดีๆว่าเป็นอย่างไรรัฐบาลไหนดีเราก็ส่งเสริมให้อยู่กันนานๆรัฐบาลไหนไม่ดีทำไม่ดีไม่ใช่พวกก้องเราก็เชิญออกไปนะครับซึ่งวันนี้ก็ขอรบกวนเอาเวลาท่านนี้ก่อนกับพ่อแม่พี่น้องนะครับยังไงก็ต้องเจอกันอีกนะครับเพราะว่าพวกเรานั้นเนี่ยไปไหนไม่ได้นะเราไม่มีเครื่องบินส่วนตัวเราไม่มีเงินเป็นแสนล้านหมื่นล้านนะเราก็ต้องอยู่ประเทศไทยถ้ายังไงอยู่แล้วเราเป็นเจ้าของประเทศก็ขอให้มันอยู่ดีกินดีทั่วหน้ากันไม่ใช่พวกมึงรวยกันอยู่กลุ่มเดียวประชาชนยากจนทั้งแผ่นดินเอาละครับสวัสดีครับนะคะอย่างที่อาจารย์วุฒิพงศ์ก็ได้พูดไปแล้วในตอนต้นว่าขณะนี้มีพี่น้องคนไทยนะคะกำลังรวมตัวกันอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็กำลังจะรวมตัวกันจากจังหวัดต่างๆเพื่ เดินทางไกลเข้ามาที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็จะเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในปลายเดือนนี้ก็จะเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครแล้วท่านพ่อแม่พี่น้องชาวเทเวศและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาถ้าเห็นด้วยกับแนวทางที่ว่าถึงเวลาแล้วที่เมืองไทยจะต้องมีการล้างบางการเมืองยกเครื่องประเทศอย่างจริงจังก็ขอเชิญฟังรอฟังข่าวสารนะคะแล้วก็มาร่วมชุมนุมกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมให้กับบ้านเมืองเรานะคะให้เราได้ทันเห็นกันในชาตินี้แล้วก็จะได้นอนตายตาหลับนะคะทิ้งบ้านเมืองที่ผาสุกแล้วก็วัฒนาสถาวรไว้ให้กับลูกหลานของเราค่ะในอันดับต่อไปนี้นะคะเราก็มีวิทยากรอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านเดินทางไกลมาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านก็เป็นเกษียณจากราชการมาหลายปีแล้วแต่ท่านก็ยังห่วงใยบ้านเมืองแล้วก็ยังทำงานภาคประชาชนมาโดยตลอดปัจจุบันท่านเป็นกรรมการสภาประชาชนภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นค่ะท่านก็จะได้มาให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางที่เรากำลังรณรงค์ลงนั่งให้ข้อมูลต่างๆจากท้องถิ่นที่ท่านอยู่นะคะและคุณค่าตัวของประเทศไทยว่าถึงเวลาแล้วเช่นนี้จะต้องล้างบางการเมืองเราจะทำอย่างไรกันดีเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนะคะขอเชิญพบกับท่านอาจารย์ปีติชาทุนเทียนกรรมการสภาประชาชนภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นค่ะขอบคุณครับพี่น้องเจ้าของประเทศเจ้าของเงินกู้2 ล้านล้านบาทที่เคารพ
นี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาพูดความจริงให้แก่พี่น้องประชาชนเจ้าของแผ่นดินได้ทราบผมมาจากขอนแก่นห่างจากที่นี่ประมาณ400กว่ากิโลเมตรมีคนขอนแก่นประมาณ2 ล้านคนเป็นหนี้ทั้งหมดไร่นาอยู่ในธกส.แล้วล่ะครับ 99% จึงได้มากรุงเทพมาขายส้มตำมามอเตอร์ไซค์มาขับแท็กซี่มานั่งอดตาหลับขับตานอนเพื่อส่งเงินไปให้แก่คนที่อยู่ทางขอนแก่นอีสานเพราะความยากจนคนทุกคนคนไทยเป็นหนี้คนละประมาณ130,000 บาทเมื่อกู้เมื่อวานนี้รัฐบาลกู้ไป2 ล้านล้านบาทอีก50 ปีจึงจะใช้หมดก็หมายความว่าพี่น้องประชาชนเป็นหนี้ทุกคนเพิ่มขึ้นอีกเพราะหนี้เป็นหนี้สาธารณะรัฐบาลก็เป็นเพียงคนไปดูแลแต่ดูแลยังไงไม่รู้เขาบอกว่าต้องกู้มา2 ล้านล้านบาทโดยรีบด่วนไม่ฟังเสียงใครเข้าสภาก็ยังไม่เข้าเอาแบบพิเศษไม่ให้ใครไปรู้เห็นเป็นใจด้วยเพราะงบประมาณที่จัดมาแต่ละปีนั้นมันรั่วไหลได้แบบไม่มีใครตรวจสอบยิ่งรัฐบาลทุกวันนี้เป็นเผด็จการทางรัฐสภานักการเมืองช่อฉนเข้าไปรวมกันอยู่ในรัฐสภาทั้งหมดจึงเกิดเหตุอาเพศของประเทศอย่างใหญ่หลวงซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเราไม่ได้มาคุยกันประชาชนจะตกเป็นเหยื่อเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหยื่อแล้วก็เหยื่อในเรื่องของความยากลำบากมีสินพรุงพรังความไม่เป็นธรรมในสังคมพี่น้องมีอนาคตของลูกหลานอยู่ที่ไหนไม่มีครับลูกหลานเราก็การศึกษาก็ได้รับอย่างที่ไม่มีคุณภาพเพราะขณะนี้ก็สอบครูแท้ๆอยู่ใกล้กับกรมศึกษาธิการไม่กี่กิโลเมตรเนี่ยฟังหน่อยกระทรวงศึกษาธิการสอบครูให้ครูไปสอนลูกหลานเราแต่ว่าก็มีการคุ้นจริตกันได้คนไม่ดีเข้าไปเป็นครูอีกหลายพันคนอันนี้คือสร้างชาติของนักการเมืองที่เขาให้แก่ประชาชนเพราะฉะนั้นถ้านักการเมืองมาทำอย่างนี้พี่น้องประชาชน65 ล้านแผ่นดินไทย500,000 ตารางกิโลเมตรมันจะเสียเอกราชไปทั้งหมดพี่น้องทราบไหมว่าแผ่นดินไทยเป็นของต่างชาติของนายทุนไปแล้วเกือบ 70% แล้วคนนั่งแผ่นดินอยู่ขอนแก่นเป็นแต่เพียงชื่อเท่านั้นเองแต่ตกเป็นหนี้ไปหมดแล้วแต่นายทุนจะบงการคนในประเทศไทยไม่มีคุณภาพต่ำลงเรื่อยๆถูกมอมเมาจากสารพัดยาเสพติดความโง่เง่านอกจากนั้นการศึกษายังไม่มีคุณภาพศีลธรรมเสื่อมตามลมพี่น้องจิตตามตลอดพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อได้ไว้วางใจกันไม่ได้นั่งทานอาหารอยู่ครั้งนี้ไม่ได้ปลอดภัยนะครับเพราะคนทุกวันนี้เราเสื่อมเพราะรัฐบาลเขามาทำให้พี่น้องเสื่อมเศรษฐกิจเสื่อมสุดเงิน2 ล้านล้านบาทที่อนุมัติไปเมื่อ2 วันเนี่ยเป็นเงินของพี่น้องที่จะต้องรับภาระอีก50 ปีลองถามใครเป็นรัฐบาลเขาไม่ตอบหรอกครับเขาบอกว่าต้องมาทำโครงการเมกะโปรเจกต์เต็มแผ่นดินไทยพี่น้องที่เคารพมันเชื่อได้ยังไงเมื่อได้มาแล้วมันจะไม่รั่วไหลเพราะทุกวันนี้เราก็รู้แต่พูดไปออกบอกไม่ได้พี่น้องที่เคารพครับเงิน2 ล้านล้านบาทเนี่ยถ้าได้เพียง 10% ของคนที่เขามีอำนาจคูณเข้าไปมันเป็นเงินกี่แสนล้าน
นอกนั้นพี่น้องก็มารับเป็นหนี้เป็นสินต่อ50ปีต่อไปเนี่ยนี่คือผลงานของนักการเมืองที่เขาบอกว่าเป็นรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมันไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกพี่น้องที่เคารพแล้วขณะนี้เขาก็ยังองอาจกล้าหาญตบตาประชาชนจะเลือกตั้งใหม่ที่เชียงใหม่เป็นสสมา8เดือนผมเสียเงินไปสำหรับเลือกตั้ง10 20ล้านแต่ก็ลาออกทำไมลาออกครับลาออกเพราะเปิดทางให้แก่น้องสาวคนมีอำนาจเข้าไปเป็นสสเพื่ออะไรครับเพื่อรองรับอำนาจที่จะมาแต่งตั้งให้มีอำนาจต่อไปอีกไม่เกิน1เดือนนายกรัฐมนตรีทุกวันเนี่ยพี่น้องตามข่าวมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการหลายเรื่องเข้าข่ายในการทุจริตไม่ซื่อสัตย์ต่อบ้านต่อเมืองปปช.กำลังจะค้นหากำลังจะพิจารณาอาจจะได้ออกจากนายกรัฐมนตรีก่อนเดือนพฤษภาคมจะถึงแต่เขาก็ฉลาดถ้าออกก็ไม่เป็นไรเอาคนของเราเข้ามาจึงสั่งให้ส.ส.ซึ่งเป็นส.ส.ซึ่งผ่านการเลือกตั้งโดยเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเลือกตั้งแต่ละครั้งใช้เงิน10ล้าน20ล้านพี่น้องเงินภาษีเพราะฉะนั้นถ้าเลือกตั้ง21เมษายนอีกครั้งหนึ่งโดยส.ส.ไม่มีจิตสำนึกลาออกเพื่อให้เลือกตั้งใหม่ใช้เงินไหนครับใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนประมาณ20ล้านบาทเงินจำนวนนี้มาสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างถนนหนทางมาพัฒนาประเทศก็ได้แต่เขาไม่เอาพี่น้องนี่คือเราจะต้องล้างบางการเมืองให้หมดถ้าขืนปล่อยอย่างนี้พี่น้องประชาชนจะลำบากยากจนไปเรื่อยๆโดยใช้อำนาจที่ชอบชนพี่น้องที่เคารพครับเดี๋ยวนี้บ้านเมืองก็เรามีปัญหามากจากการเมืองที่ฟอนเฟะการเมืองที่ไม่มีคุณภาพได้นักการเมืองเข้าไปช่อชนพี่น้องประชาชน500คนเข้าไปในนั้น300คนยกมือเมื่อไหร่ก็ชนะออกกฎหมายเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขาบอกว่านี่คือประชาธิปไตยประชาธิปไตยแบบรวบรัฐมีคนทั้งหมดในสภา300 500มีเสียงรวมกันประมาณ300เกินครึ่งใช่ไหมแล้วยกมืออะไรก็ได้ออกกฎหมายยังไงก็ได้เขาไม่ฟังเสียงพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นกลุ่มสหัสวรรษท่านมองเห็นว่าถ้าปล่อยการเมืองอย่างนี้พรรคไหนขึ้นมามีอำนาจก็ใช้อำนาจช่อชนประชาชนโกงกินชาติโกงสะบั้นหันแหลกเงินทองที่เป็นภาษีการกู้ยืมเงินมาที่รัฐบาลมีอำนาจอนุมัติเราไม่ไว้ใจพี่น้องไม่ไว้ใจว่าเขาจะเอาเงิน2ล้านล้านบาทเนี่ยมาสู่การพัฒนาพี่น้องประชาชนได้หรือเปล่าเพราะมันมีการเคลือบแคลงสงสัยหลายเรื่องอันที่หนึ่งการแต่งตั้งคนไปเป็นรัฐมนตรีก็ดีการแต่งตั้งคนไปมีอำนาจก็ดีก็แต่งตั้งจากพรรคพวกตนเองไม่ได้มีคนดีความสามารถตามที่เราเห็นว่าจะไปสร้างประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองแต่เป็นการตั้งต่างตอบแทนกันหมายความว่าถ้ามาช่วยฉันแล้วเอาตำแหน่งไปมาช่วยฉันแล้วเอางบประมาณไปเพราะฉะนั้นอยู่ทางพื้นที่ขอนแก่นเดี๋ยวนี้เขาก็มีการออกไปปลุกระดมตั้งหมู่บ้านตั้งโรงเรียนไปสอนคนบอกว่าประเทศเนี่ยต้องเอาเท่านี้นะหนึ่งต้องเอาพรรคเดียวเท่านั้นในประเทศนี้พรรคอื่นไม่เป็นประชาธิปไตย2พี่น้องประชาชนจะต้องรวมตัวกันแล้วก็